สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ Beretta M92F นะครับก็เป็นตัว full size นะครับสำหรับปืน Beretta นะครับแต่ตัวนี้เป็นค่าย WE นะครับตัวนี้ Beretta ค่าย WE วันนี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชุดนกสับนะครับนี่คือชุดนกสับใหม่ทั้งเซตเลยนะครับชุดนกสับของ Beretta นะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องอาการลั่นออโต้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะครับว่าเราเปลี่ยนยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับพอสไลด์ก่อนนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะเห็นไหมครับมันแล้วก็มากดปุ่มนี้สลักตัวนี้อีกนะครับผมกดให้เห็นไหมฮะสลักตัวนี้จะโผล่ออกเห็นไหมฮะแล้วเราปลดสไลด์นะครับปึ๊บออกมาได้เลยนี่คือชุดสไลด์ของเขานะครับเราจะไม่พูดถึงตรงนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้ชุดยิงโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆครับ M92 ก็คล้ายๆ M9N1 นะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เอาถอดตัวนี้ก่อนนะครับน็อตตัวที่1น็อตตัวที่2ครับแล้วก็เปิดกิฟต์ขึ้นมาตัวนี้มันเป็นของสู้หลางนะครับรูปหมาป่านี้มันไม่ใช่ V นะครับแต่ว่ามันกรอบ WE มานะครับแต่ใช้อะไรดีกว่าได้นะครับยกคอนแควสไลด์ออกก่อนนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้จะตกออกมาตัวปลดแม็กนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับปลดตัวนี้ออกต่อโอเคออกมาแล้วนะครับมาตัวนี้ต่อนะครับเปิ๊บกระปุกตัวนี้ขึ้นนะครับเราจะพบกับเหมือนกับนะครับพอเรายกฝาประกอบขึ้นเราเอาสปริงครับสปริงดันเห็นไหมครับสปริงดันสะพานไกลตัวนี้นะครับออกก่อนนะแล้วเราก็ยกตัวนี้ออกได้เลยนะเปิ๊บนะครับออกหมดแล้วนะที่มันจะหลุดได้ออกหมดแล้วครับอ่ะต่อครับก็คือคายน็อตตัวนี้นะครับแต่ควงแบนนะครับคลายน็อตออกหมุนเอาน็อตออกนะครับปึ๊บดึงไม่ออกนะครับมาติดตรงนี้ครับตัวนี้นะตัวปลดสไลด์นะครับกดไว้นะครับกดไว้นะหมุนตรงข้ามครับเรายกออกตัวนี้สปริงกับตัวนี้จะหลุดออกมานะครับเขาอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคต่อนะครับมาตรงไหนออกอีกนะครับเรายกออกใช่ไหมครับไม่ออกใช่ไหมไม่ออกติดอะไรเอ่ยติดอะไรเอ่ยติดอะไรน่าดูนี่ครับมันเหลือสลักอีกตัวหนึ่งนะครับต้องใช้หมุดนะครับแป๊บนึงนะครับหมุดแหลมๆหมุดแหลมๆไปไหนเนี่ยนี่กดนับปึ๊บยกออกเห็นไหมครับมันก็จะหลุดออกมาเลยอัตโนมัติชุดยิงทั้งยวงเลยนะครับโอเคนี่ก็เฟรมล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับพลิกมาด้านนี้นะครับด้านนี้จะไม่มีน็อตนะครับฝั่งนี้จะมีน็อตอยู่นะครับทำการถอดน็อตนะครับออกให้หมดนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับตัวที่สามนี่เป็นตัวเล็กนะครับเอาสปริงตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมฮะเปิดฝาขึ้นเรียบร้อยครับก็จะเจออุปกรณ์วางอยู่แล้วขนาดนี้ผมไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตมาทางนี้นะครับมาทางนี้สภาพเย็นมากนะครับ
ายในนะเพราะมันเก่าเนาะนกสับนกสับก็หัวเย็นหัวบี้หมดแล้วนะครับหัวบี้หมดแล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้ชุดนกครับชุดนกเดิมครับไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับมันไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับมันถ่องหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้เป็นเชียร์ล็อกเชียร์ล็อกก็สภาพดูไม่โอเคเลยนะครับโอเคเรามาเปลี่ยนกันชุดนกสับใหม่นี่เขาจะให้อุปกรณ์มาครบหมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับนี่จะมีนกสับนะครับมีเชียร์ล็อกครับอันนี้นกนะอันนี้เป็นตัวสับแก๊สนะครับแล้วก็ตัวแป้นปลดนกนะครับแล้วก็สปริงทั้งหมดเลยอันดับแรกเราใช้นกมาใส่กับสปริงก่อนนะครับสปริงตัวนี้นะครับก็เอาใส่ลักษณะอย่างนี้ไปเลยละนะครับเอาสวมมาที่ตัวนกเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็มาสวมอย่างนี้นะสวมลักษณะอย่างนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตัวที่มันเป็นตัวงองอย่างนี้นะครับเอาลงตรงนี้นะครับก็มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับแล้ววางลงร่องนี่ครับเขาจะทำหน้าที่ดันกลับนี่นะไอ้ที่ตัวเอลดันในตรงนี้นะครับมาต่อมานะครับตัวตีแก๊สนะครับตัวตีแก๊สจะมีรูตรงนี้เอาเข้ากับปลายสปริงตรงนี้นะครับเข้าตำแหน่งปุ๊บแล้วดันให้ลงล็อกครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคเนื่องจากมันเดี๋ยวค่อยประกอบพีครับแต่ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสปริงมันมีค่าเคค่อนข้างสูงนะครับมันใหม่นะฮะโอเคเรามาประกอบตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้อันนี้ตัวเดิมนะเราต้องการตัวนี้ครับเอามาร้อยเข้ากับนี้นะครับแล้วก็ใช้สปริงตัวนี้ตัวใหม่นี่ครับร้อยมาเกี่ยวตัวนี้เห็นไหมครับอยู่ลักษณะอย่างนี้นะสปริงโอเคครับเอานกออกก็ได้นะครับนี่การเราประกอบตัวนี้ก่อนนะครับต้องดึงพอมันลงตำแหน่งเราต้องดึงปลายนะครับดึงปลายสปริงตรงนี้นะครับยกมันขึ้นที่หนึ่งนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะยากนิดนึงครับได้แล้วเอานี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ามันใส่ยากนะครับร้อยจากข้างบนนี่เลยนะครับแล้วเอาตัวนี้เฉียงๆหน่อยนะครับปึ๊บนี่ได้แล้วครับจริงๆผมต้องประกอบอย่างนี้นะหัวที่มันรัดสปริงตรงนี้ใช่ไหมครับเข้าตำแหน่งตรงนี้นะแต่ว่าไอ้หางสปริงจะอยู่นี้จะอยู่หลังหมุดตัวนี้นะครับให้มันเข้าเฉียง45องศานะครับเราก็จะได้ตำแหน่งเห็นไหมเราก็จับเอานกเข้ามาวางที่เดิมนะครับสปริงหลุดนะไม่เป็นไรเอาใหม่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ยากสำหรับคนที่เคยแกะแล้วถอดแล้วนะครับโอเคนะครับเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็
เอาตัวนี้ครับช่วยเห็นไหมครับมันอยู่อย่างนี้นะเอาขาตัวเอลยันตัวนี้ไว้เราเอาขาที่มันตั้งดูตรงนี้มาเกี่ยวด้านหลังนะครับแล้วก็เอานกรันไว้ทีนี้แป้นตัวนี้หลุดทำไมครับต้องระวังนะครับมันอันนี้มันใหม่ครับเอาแป้นตัวนี้วางลักษณะนี้นะครับดูนะครับเอาติ่งตรงนี้ติ่งที่มันมีหมุดเดือยโผล่ขึ้นด้านบนนะครับไอ้ตัวนี้มันจะอย่างนี้แหละครับมันจะอ่อนไหวนิดนึงนะครับไอ้ตัวนกสับนะครับเพราะว่าสปริงที่เราเอาใส่ไปใหม่นี่มันพยายามที่จะดันกัดตลอดนะครับโอเคนะครับอันนี้ถือว่าครบหมดแล้วนะครับปิดฝาครับจะยากนะครับตัวนี้จะยากเพราะว่าไอ้เจ้าสปริงตัวนี้มันจะดันลงเดี๋ยวผมหาวิธีแป๊บนึงปึ๊บนะโอเควางลงมาแล้วผมดันไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่เด้งนะครับลงล็อกแล้วนะครับโอเคถือว่าเข้าตำแหน่งครับขันน็อตครับอย่างน้อยเพื่อนๆเห็นผมวางตำแหน่งอุปกรณ์น่าจะวางเองได้นะครับน่าจะทำง่ายนะครับผมแค่อยากให้เห็นการประกอบและการวางตำแหน่งอุปกรณ์แค่นี้ครับถ้าเกิดมีอาการที่จะต้องเปลี่ยนนกสับแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับเห็นนะครับตอนนี้ลงตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็เอาสปริงครับเอ๊ะปั๊บได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะโอเคไหมพอเราเปลี่ยนชุดนกสับใหม่เข้าไปแล้วนะครับเอาลงตำแหน่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับใส่สลักนะฮะแล้วใส่ตัวนี้นะครับกับสปริงก่อนเอาสปริงวางลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกสไลด์กดลงไปนี่ใส่ตัวนี้ครับโอเคฮะโอเคเข้าตำแหน่งแล้วนะครับมาต่อก็มาทางนี้ครับเห็นไหมครับเอาวางลงตรงเอารูหน้านี่ครับวางลงตรงรูไกลนะครับเอาให้เข้าตำแหน่งวางลงไปได้เลยนะสับแล้วนะต่อมาก็วางสปริงดันตัวนี้ครับสปริงนี้อาจจะล้าก็เราก็ยืดครับสปริงก็คือสปริงครับเราสามารถยืดมันได้นะครับพอได้ปุ๊บเราก็โอเคปิดฝาโอเคปกติดีนะครับเราก็ขันน็อตก่อนหลุดอยู่นี่เอาใหม่
โอเคครับต่อนะครับก็ใส่ปุ่มปุ่มแม็กนะครับนี่เอ๊ะครับได้แล้วนะครับต่อเลยนะครับก็ลืมใส่ตัวนี้นะครับใส่น็อตนี้ด้วยโอเคสปริงอย่างนี้นะนี่นะนี่นะเอาดันเอาด้านหลังมันดันไว้นะครับแล้วก็กดหัวนี่เรียบร้อยครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงดูนะครับน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากปืนมันเก่านะครับเป็นไงครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการเปลี่ยนนกสับนะครับการวางตำแหน่งของชุดนกสับบริต้า M92 นะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆดูผมแล้วก็น่าจะทำตามได้นะครับก็หลักๆสำคัญมันจะอยู่ที่การวางตรงที่ชุดตัวนกสับกับตัวนกตีใช่ไหมครับที่มันยากๆนั้นก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าจะมีปืนตัวไหนมาสอนเพื่อนๆถอดประกอบแล้วก็ทำรีวิวให้ดูก็ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่างยนต์รีวิวกันลำปางด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ